เอาไม่พอเอาไม่พอไอ้สัตว์เอาไม่พอแล้วภาคหลังจากนี้ที่คุณจะทำอ่ะเช็ดแม่ไม่จำสแกร์ทุก1นาทีเหรอลูกจะฝันดีนะกู๊ดไนท์พ่อปิดประตูแล้วนะปิดไฟแล้วนะกินข้าวกันไหมกินข้าวหรือเปล่าหิวนมกันไหมแม่คะปวดฉี่ค่ะหนูจะไปกินข้าวแล้วนะคะหนูจะไปเรียนแล้วนะคะอย่างนี้เหรอครับผมยูสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นความรู้สึกหลังดูถ้าเป็นอาทิตย์นี้เนี่ยไม่พูดถึงหนังเรื่องนี้มันไม่ได้คือแอนนาเบลคัมโฮมจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นจุดมุ่งหมายของทางค่ายทางเจมวานก็ดีทางผู้ผลิตผมกล้าพูดว่าเราเห็นทิศทางหนังมาสักพักแล้วเขามาในทางแบบโจงคลึ้มขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นอะไรที่พยายามทำให้เป็นหนังผีในแบบที่ใช้คำว่าฉาบฉวยมันก็ไม่ผิดนักอ่ะสนุกไหมอ่ะมันสนุกแต่ส่วนตัวผมอ่ะมันจะมีลูกลำคาญอยู่ในบางจังหวะฟีลลิ่งผมนะในการดูแอนนาเบลคัมโฮมภาคเนี้ยจะเป็นแบบนี้เอาเลยเอาให้พอไอ้สัตว์เอาให้พออย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าการจัมสแกร์มันไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจหรือเป็นเรื่องที่เลวร้ายห้ามใช้มันไม่ใช่แต่การเล่นจัมสแกร์มันเป็นวิธีการที่จัดการได้ง่ายในกระบวนการคิดการนำไปสู่จัมสแกร์มันมีสเต็ป1 2 3มันสร้างสเต็ปและแพลตฟอร์มชัดเจนขึ้นมาได้เหตุใดคัมโฮมจึงต้องจัมสแกร์หนักหน่วงกันขนาดนี้นึกภาพไหมว่าเขาอยากจะสร้างเป็นจักรวาลพออยากจะสร้างเป็นจักรวาลปั๊บมันต้องเซตแพลตฟอร์มบางอย่างมันต้องเซตแพทเทิร์นบางอย่างเพื่อสร้างให้คนแบบเห็นปุ๊บแล้วนี่ลายเส้นของจักรวาลนี้ลายเส้นของจักรวาลนั้นจักรวาลนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านตรงนี้ตรงนั้นแต่เอาจริงนะมาทางนี้จริงเหรอคือนึกภาพไหมว่าหนังที่อยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ลงเล่นตลาดใหญ่หนังของค่ายใหญ่ยิ่งยุคสมัยเนี้ยทุกค่ายทุกสำนักทุกสตูดิโอผลิตเนี่ยพยายามที่อยากจะมีจักรวาลของตัวเองเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะให้ทุกคนได้แบบเสพและติดตามกับจักรวาลนั้นๆๆๆๆไปเรื่อยแต่อย่าลืมนะถ้ามันเสียปั๊บเนี่ยมันกู้ยากนะแล้วจักรวาลคอนเจอริงเนี่ยพูดกันตามตรงมันเริ่มแบบเริ่มเลี่ยนขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่แบบฟีลลิ่งแม่งถ้ายกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างมาเวลอีกแล้วไอ้เหี้ยคือจริงๆอยากจะยกตัวอย่างจักรวาลอื่นมั่งยกตัวอย่างมาเวลก็ได้เพราะมันเห็นชัดที่สุดจักรวาลอะไรที่แม่งคนนิยมก็มาเวลนึกภาพว่ามันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่นึกถึงก็จะบอกว่าอย่างเราดูหนังมาเวลเรื่องใหม่ๆภายในจักรวาล MCU เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบเราลุ้นรอดูความเซอร์ไพรส์ในอะไรบางอย่างนึกภาพว่ามันมีอารมณ์ร่วมมากกว่านั้นคำว่าตื่นเต้นน่ะหน้าตอนเนี้ยสิ่งที่แอนนาเบลคัมโฮมทำเนี่ยมันคุมเครืออยู่คุมเครือในที่นี้หมายถึงคุณอาจจะถูกกดดันจนตื่นเต้นนึกภาพไหมครับถ้าจะถามว่าหนังเรื่องนี้ตื่นเต้นจุดไหนมันเลยแบบวัดชี้ชัดไม่ได้แต่ผมให้คำถามนี้แล้วกันว่าคุณเซอร์ไพรส์กับจุดไหนในเรื่องมั่งที่ไม่ใช่เรื่องตกใจเรื่องจัมสแกร์ตุ้งแช่ตุ้งตั้งเฮียแหละคุณรู้สึกประทับใจออกจากโรงแล้วประทับใจกับอะไรบ้างนึกนี่นึกเลยตอนนี้นึกเลยถ้าประทับใจอ่ะไม่มีแต่ถ้าเฮียจนฮามีพูดถึงเฮียจนฮาผมว่าแอนนาเบลคัมโฮมเนี่ยเฮียจนฮาอยู่ก็อยู่ในโหมดหมู่ปริ่มๆไปทางเฮียจนฮาได้อยู่อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยเลยนะบรรยากาศในหนังผีมันจะมีเรื่องนึงที่หนังผีทุกเรื่องไม่ต้องมีเหมือนเป็นพื้นฐานสกิลพื้นฐานของทีมผลิตหนังผีเลยพูดว่าทีมผลิตดีกว่าเพราะมันเป็นทางฝั่งโปรดักชั่นมันเป็นสกิลพื้นฐานของทีมผลิตหนังผีเลยที่ต้องทำได้คือแสงเป็นลำแสงเทคนิคได้ในเบลภาคนี้แสงเป็นลำทำยังไงตีสโมกตรงไหนอยากให้แสงไปลำตีสโมกถ้าคุณอยากลองเล่นที่บ้านน่ะถ้าใครมีไฟฉายไฟฉายปากกาหรือไฟฉายเล็กๆอ่ะเวลาคุณจุดบุหรี่หรือจุดไม้ขีดหรือจุดไฟยิงแสงผ่านควันน่ะมันจะเห็นแสงเป็นลำเลยแต่ถ้าไม่ผ่านควันน่ะเราจะมองเห็นแค่จุดกำเนิดแสงและจุดที่แสงตกกระทบเราจะเห็นแค่ตรงนั้นตรงกลางที่เป็นลำแสงที่เราต้องการเห็นในภาพยนตร์ที่เราเห็นดูหนังฝรั่งสวยๆการแสงเป็นลำ
มันจะไม่เห็นเราอยากจะเห็นลำแสงตรงนั้นน่ะมันต้องตีสโมกผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้คุณไปดูเว้ยทุกครั้งเลยนะที่เข้ากลางคืนนอกบ้านใครเผาขยะเฮียเหมือนบ้านมึงเผาตอซังอ่ะแล้วมันควันขโมงโฉงเฉงโอ้เหมือนมีใครเผาขยะลมควันบ้านมึงอยู่อ่ะแล้วมันจะมีฉากเพื่อนนางเอกเดินเข้าเดินออกไปดูเลยเวลาเปิดเข้าเปิดออกทีตานางก็จะอยู่แบบเนี้ยรู้สึกได้ว่ามึงแบบแสบตาแบบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่กอดไปดูได้เลยตีสโมกนั่นมากมันแน่นจนขนาดที่ผมมองว่าเขาต้องการอะไรจากสโมกที่ตีขนาดนั้นวะหนังเรื่องนี้น่าจะเสียงบประมาณกับสโมกไปประมาณครึ่งนึงอะโอ้ยรุนแรงตีสโมกก็รุนแรงมากแล้วพูดกันตามตรงนะผมไม่มีความรู้สึกขนลุกหรือผวาในหนังเรื่องนี้เลยเออใช้คำนี้ดีกว่าปกติถ้าเราดูหนังอย่าง Hereditary อ่ะยกตัวอย่างได้ Hereditary อ่ะเราจะรู้สึกเสียวสันหลังเราขนลุกเราผวาเวลาจะเจอเหตุการณ์อะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงจะพากูไปถึงจุดไหนวะมึงจะพากูไปเผชิญกับอะไรวะแล้ว Annabelle Come Home ภาคเนี้ยเรื่องราวไม่มีอะไรเลยแต่ผมขอยกว่าหนังเรื่องเนี้ยข้อเสียของ Annabelle อ่ะไม่ใช่การที่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยตัวผู้กำกับและทางทีมผลิตเนี่ยเขาต้องการสร้างให้เป็นหนังผีที่เน้นการคราฟซีนแบบ 100% อย่างเช่นหนัง Annabelle Come Home มันจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าโยนตัวละครกลุ่มนึงไปไว้ในโลเคชั่นนึงและผู้กำกับเขาก็จะคราฟซีนขึ้นมากลั่นแกล้งตัวละครคราฟซีนขึ้นมาให้ตัวละครต้องเผชิญพร้อมกับดึงอารมณ์คนดูออกมาด้วยงานคราฟซีนเรารู้สึกได้อะว่าประเด็นหรือจุดมุ่งหมายของทีมผลิตและตัวผู้กำกับอ่ะเขาไม่ต้องการที่จะให้มันมีเรื่องราวที่อะไรอยู่แล้วเพราะว่าหนังสตาร์ทมา5นาทีปั๊บจับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยขังไว้ในโฮมของมึงอ่ะแล้วก็ยาวเลยเป็นหนังวันโลเคชั่นที่อื่นสถานที่อื่นมันก็เป็นเหมือนนิดเดียวเองแซมนิดเดียวอันเนี้ยมันเป็นหนังผีหนังฮอร์เรอร์ที่ไม่เอนจอยเท่าไหร่วะส่วนตัวผมไม่เอนจอยเท่าไหร่ Annabelle นี่เป็นหนังแม่งสไตล์คลาสสิก 100% เลยนะคือเขาเล่นกับงานคราฟซีนเลยอย่างเช่นคราฟซีนเผื่อคนไม่เข้าใจคราฟซีนคือการสร้างซีนครีเอทซีนขึ้นมาผีจะออกแต่ละทีมันจะต้องมีแบบไฟดับตรงนั้นมีของหล่นมีอะไรขยับมีเสียงอื้นหันแล้วสักพักมีเสียงลมอยู่ข้างหูผมแล้วแฮ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีจังหวะจากคนที่เขาพยายามคราฟซีนเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้มันเป็นคราฟซีน 100% เลยแล้วอ่ะเขาจะคราฟซีนแล้วคราฟซีนเขาถึงไหมพี่คราฟซีนเขาอะถูกครีเอทแต่ละมุกให้เป็นมุกแล้วกัน1มุกคือการหลอก1ครั้งแต่ละมุกที่เขาเอาออกมาเล่นการคราฟซีนกว่าจะจบ1มุกการคราฟซีนกว่าจะจบอีก1มุกไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกมุกในการหลอกผีของเขาอะมันจบด้วยจัมสแกร์มันจัมสแกร์ทุกอันเลยแม้กระทั่งระหว่างทางอะจบจากมุกที่1ไปมุกที่2อะยังมีจัมสแกร์มาอีกซึ่งหนังเรื่องนี้จัมสแกร์ไม่หยุดเลยระหว่างทางปิดประตูทุ่งเข้าห้องน้ำทุ่งหยิบปากกาทุ่งหยิบเก้าอี้ทุ่งหยิบแก้วทุ่งแก้วตกทุ่งคืออะไรผมไม่เข้าใจผมเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้เขาต้องการที่จะคราฟซีนผมไม่ได้ด่าบทเอางี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่ให้มันหนังเรื่องนี้มันมีบทที่เข้มข้นอยู่แล้วมันเป็นการจับตัวละครโยนไปที่ที่หนึ่งแล้วขังตัวละครไว้ให้โดนผีหลอกแค่นั้นเลย Annabelle Come Home เมื่อเขาต้องการอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะเอนจอยกับมันก็คืองานคราฟซีนที่คุณคราฟซีนมาสิถูกไหมแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่ผมได้รับอ่ะก็คือเนี่ยซูมเข้าบ้านเนี่ยจะเปิดสถานที่บ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านก็แก๊กก๊อกปิดประตูตุ้มจับนู่นก๊อกแก๊กก๊อกก๊อกหันตุ้มไม่เก็ตว่ะไม่เก็ตการจัมสแกร์ตลอดเวลาขนาดเนี้ยสำหรับผมอะจัมสแกร์มันค่อนข้างโจ๋งครึ่มไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้แต่มันเหมาะสมกับการที่แบบนานๆใช้ทีอะหูอย่าง Annabelle เรื่องเนี้ยจัมสแกร์เกิน 10-20 ครั้งอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะแล้วภาคหลังจากนี้ที่คุณจะทำอ่ะเช็ดแม่ไม่จัมสแกร์ทุก1นาทีเหรอกินข้าวตักช้อนตู้มคุยกับแม่แม่ลูกจะฝันดีนะกู๊ดไนท์พ่อปิดประตูแล้วนะปิดไฟแล้วนะกินข้าวกันไหมกินข้าวหรือเปล่าหิวนมกันไหมแม่คะปวดฉี่ค่ะหนูจะไปกินข้าวแล้วนะคะหนูจะไปเรียนแล้วนะคะอย่างนี้เหรอโหอีกหน่อยไม่จัมสแกร์ทุกประโยคเลยเหรอเยอะไป
แล้วเยอะไปมากเลยแหละเยอะไปมากๆอ่ะงานโปรดักชั่นเนี่ยพูดกันตามตรงว่ามันได้มาตรฐานถ้ายกเรื่องสโมกที่ผมไม่เก็ตผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแต่ผมไม่เก็ตว่าทำไมซีนนอกบ้านต้องตีสโมกแน่นขนาดนั้นไม่เก็ตเลยตีสโมกเหมือนเครื่องสโมกพังอ่ะเหมือนอารมณ์แบบไฟ 4K แม่งระเบิดปุ๊ชแล้วแม่งควันขโมงชงเฉงอ่ะเออฟีลลิ่งนั้นน่ะคือถ้าสมมติไปเยี่ยมกองอ่ะเออเอาข้าวไปให้เพื่อนๆอยู่กองนั้นนะแล้วกูไปปั๊บเจอสภาพนั้นกูโทรเรียกรถตำรวจเลยนะนึกว่ากองไฟไหม้ไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแต่ไม่เก็ตนะครับไม่เก็ตว่าทำไมต้องตีได้ขนาดนั้นส่วนเรื่องงานถ่ายจัดแสงมันดีอยู่แล้วทีมนี้เราจะเห็นได้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าหนังกูจะนิ่งจะล้ำลึกอะไรขนาดนั้นเขาใช้เต็มที่ควิกคัตจัมสแกร์หรือการตัดคัดแสงสีเขาก็เนี้ยบไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกหนังอนิเมะภาคเนี้ยเป็นอีกภาคที่ถามว่าสนุกไหมถ้าคุณแบบดูแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะไปเอาแค่ซีนคราฟหลอกผีอ่ะเหมือนคุณเดินเข้าบ้านผีสิงอ่ะแล้วคุณก็เจอผีแม่นาคเดินต่อมาตามรอยเท้าแสงไฟนะไปเจอผีหัวขาดเดินตามเท้าแสงไฟไปเจอระหว่างทางเหมือนคุณเดินเข้าบ้านผีสิงอ่ะแล้วไปดูงานคราฟซีนคราฟซีนหลอกผีแต่ไอสิ่งที่เขาคราฟซีนหลอกผีเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่อยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหวงการภาพยนตร์ยิ่งถ้าเป็นหนังผีด้วยเนี่ยไอการคราฟซีนการครีเอทเดี๋ยวนี้มันจะมีแค่ว่าประยุกต์แล้วคุณเก็ตฟิลมันมากแค่ไหนคุณเล่นกับอารมณ์ของคนดูได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะว่าในงานผีงานหนังผีอะไรอย่างเงี้ยมันจะหางานคราฟซีนที่แบบโอ้โหเป็นเทคนิคใหม่ๆสำหรับวงการผีภาพยนตร์ผีเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วจริงๆนึกภาพไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ส่วนตัวผมเลยถามว่าสนุกไหมไอ้เชี่ยไม่สนุกไม่ประทับใจเท่าไหร่เลยหนังเรื่องนี้ Annabelle Come Home ผมจึงขอให้ที่5คะแนนแล้วกันเอ้ยแต่มันผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้มันฮาหรือเปล่านะแต่หลายๆครั้งมันฮาแม้กระทั่งตัวละครบางตัวที่โดนหลอกหนักๆอ่ะมันยังดูตลกเลยอ่ะทุกครั้งที่ผีพยายามจะหลอกหรือตัวละครบางตัวจะกำลังจะถูกหลอกฟีลลิ่งมีความเป็นสแกรี่มูฟวี่ขึ้นมาเนืองๆอ่ะเออผมมีประสบการณ์ในหนังด้วยจะเรียกคนคนนี้ว่ามนุษย์อะไรให้คุณคิดนิยามของไอ้มนุษย์คนนี้ให้ผมหน่อยมันนั่งข้างผมนะเป็นเด็กนักเรียนหัวเกรียนเลยเอาอีกแล้วเขาทำตัวเหมือนกับว่ากูซื้อตั๋วมาแล้วกูจะทำเหี้ยอะไรก็ได้แล้วระหว่างทางทำตัวเป็นมนุษย์เหมือนรู้ทันหนังตลอดสมมุติมีกล่องปริศนาบางอย่างกำลังเลื่อนและกำลังจะตกมึงดูตกแ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 ตกนั่นมันต้องแบบนั้นแตกเออสภาพมีตัวละครเดินไปมึงดูนะจัมสแกร์หนึ่งครั้งเห็นป่ะไอ้เหี้ยจัมสแกร์เดี๋ยวผีมาเห็นป่ะผีมาไอ้สัตว์ผีมาแล้วก็แบบทำเหมือนกับว่าเนี่ยดูนะเดี๋ยวมาหรอกเอ้ยมาเอ้ยเหี้ยเนี่ยมันต้องแบบนี้หนังผีมันต้องแบบนี้เนี่ยดูนะมึงดูนะเดี๋ยวตังเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังดังไอ้สัตว์เอ้ยอย่างงี้มันต้องอย่างงี้คือมึงเป็นไรไม่เก็ตว่ามึงเป็นไรผมไม่เก็ตเลยคือมึงพากไปเรื่อยๆทำไมแล้วมันพูดอย่างเงี้ยแบบเนี้ยตลอดทั้งเรื่องเลยนะจนจบเลยนะสุดท้ายแล้วตอนจบแม่งก็นั่งบ่นกับเพื่อนว่าไม่หนุกเลยว่ะกูเห็นมึงดุ้งทุกมุกเลยอาจจะเป็นคนไม่ชอบจัมสแกร์สะดุ้งก็อาจจะแบบโอ้โหคุณต้องไปดูว่าแอนนาเบลเนี่ยคนเราอะมาเงียบๆแล้วอยู่ดีๆก็ตุ๊กแกมันตกใจอยู่แล้วมันตกใจอยู่แล้วนึกภาพว่าทุกคนมันสะดุ้งอยู่แล้วแต่ผมไม่เก็ตกูไม่เก็ตว่ามึงพลาดทำไมอย่างเช่นแก้วตกแตกไอ้สัตว์เห็นป่ะมันต้องแบบนี้สัตว์แตกต้องแบบนี้คืออะไรมึงเป็นไรบอกว่ามึงเป็นไรไม่เก็ตเลยอ่ะแล้วผมโคตรรำคาญเลยเอาเป็นว่าเนี่ยแอนนาเบลนะก็เนี่ย5คะแนนครึ่งนึงนี่คือความรู้สึกผมอ่ะมันน่าจะต้องต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนังแอนนาเบลเนี่ยมันยังมีจุดนึงอยู่คือผมดูไม่เบื่อเออผมรู้สึกว่าเฉยๆก็จริงแต่เราไหลกับงานคราฟเขาได้ไปอยู่เขาคราฟซีนบิวอัพเรามันไม่หยุดเลยนะมันมีช่วงที่ตรงกลางแหละถึงค่อนๆไปทางจนจบอะที่เรารู้สึกว่าไอ้เฮียเลี่ยนแล้วไอ้สัตว์มึงพอได้แล้วคือผู้กำกับเขาคงคิดนะว่าเอาแบบไม่ต้องให้พักเอาแบบไม่ต้องให้พักจัมสแกร์ตลอดเลยแต่คำว่าไม่ต้องให้พักเนี่ยเขาเล่นกับความกดดันเล่นกับปมบางอย่างบ้างก็ได้อันนี้มันคือคราฟซีน 100% เลยแล้วมันเหมือนกับว่าเรื่องมันไม่ได้เดินไปไหนอ่ะ
มันคือเอาตัวละครมาชนกำแพงแล้วก็ให้โดนตุ๊กแก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 มายืนหน้าประตูรอจบอ่ะแล้วโดนตุ๊กแกอยู่หน้าประตูรอจบอ่ะแล้วพอหนังครบเวลาชั่วโมงกว่าประตูเปิดครับมีคนมาเปิดประตูปั๊บจบจ้าผ่อนคลายไบรท์กันไปรู้ครับว่ามันไม่มันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่สำหรับผมนะสำหรับผมผมไม่ใช่เท่าไหร่อ่ะก็จบไปครับก็คือความรู้สึกหลังดูประมาณนี้ฟีลลิ่งผมอ่ะช่องหนอนหนังถ้าใครเพิ่งกดมาดูมีมันก็น่าพักหลังๆเริ่มมีละที่แบบว่ามาดูคลิปพี่คลิปแรกกดตามแล้วนะพี่เพิ่งดูคลิปแรกเลยรีวิวสนุกดีตามแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่กดติดตามแสดงว่าเราผมอาจจะรีวิวได้ตรงใจคุณหรือสไตล์การดูหนังทัศนคติมุมมองเราอาจจะตรงกันพอตรงกันปั๊บคนที่มีทัศนคติตรงกันมาดูมันก็คลิกกันได้ง่ายนะครับไหมครับอ่ะแล้วก็ขอฝากไปด้วยครับเพจเสื้อผม Sick and True แล้วก็ที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนังรีวิวอยู่ในช่อง YouTube Exit Entertainment และ Facebook Exit Entertainment เข้าไปกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ได้เลยแต่ถ้าใครไม่สนใจเสื้อไม่ได้ใส่เสื้ออย่างนั้นก็สามารถโดเนทได้ที่ช่องทางด้านล่างด้านใต้คลิปเลยนะครับบางคนอย่างนี้คอมเมนต์มาหาผมแล้วแบบว่าพี่ครับบางแอดผมก็กดข้ามนะขอโทษด้วยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรดูให้สนุกดูให้สนุกครับบางคนเค้าก็แบบผมดูโฆษณาครึ่งนึงอ่ะแล้วข้ามครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าก็ยังโอเคดูคลิปผมจนจบและเอนจอยและมีความสุขกับมันผมโอเคแล้วโอเคแล้วแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนี่ปีที่5-6แล้วมั้งของหนอนหนังรีวิวแล้วก็ยังไม่คิดจะเลิกก็ยังทำไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำไม่ทำผมก็ดูหนังอยู่แล้วไงผมทำไม่ทำผมก็ดูหนังของผมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเสร็จก็เนี่ยถ่ายความรู้สึกแป๊บเดียวใช่ไหมก็ง่ายๆปล่อยช้าปล่อยเร็วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่องหนอนหนังรีวิวเนี่ยไม่ได้ต้องการแข่งขันกับใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราวางเป้าหมายว่าไม่ได้แข่งกับใครปั๊บเรื่องทามมิ่งเรื่องความไวมันก็ตัดไปได้เลยใช่ไหมครับเราก็ดูเสร็จก็ปล่อยดูเสร็จก็ปล่อยพักหลังๆนี่ก็เริ่มนะเริ่มผมรู้สึกชื่นใจมากขึ้นว่าเริ่มมีทางโรงหนังทางค่ายภาพยนตร์เริ่มมาซัพพอร์ตการดูภาพยนตร์ของผมเพื่อลดรายจ่ายให้ผมช่วยเข้ามาด้วยบ้างแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านด้วยนะครับเขาไม่ประสงค์ที่จะออกนามเขาต้องการที่จะสนับสนุนช่องผมช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตตัวผมโดยที่ขอไม่ให้ผมพูดถึงก็โอเคยังไงก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนตัวหนังฟรีหรืออะไรต่างๆก็จบกันไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร Annabelle โคตรสปอยมีแน่นอนแต่รอหน่อยเพราะว่าอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้แม่งหนักมีงานเรื่องเครื่องดื่มคราฟมีงานรวมตัวรวมพลคนคราฟเขาเรียกงี้รวมตัวคนคราฟด้วยซึ่งก็ดึงเวลาว่างของผมไปก็ทำให้เวลาในการใช้ในการตัดรายการตรงนี้มันน้อยลงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆช้าเร็วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ยังไงซะก็ต้องขอบคุณวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ